ดีครับอยากถามว่าไอ้ตัวตั้งตรงกลางเนี่ยตั้งเพื่ออะไรถ้าตั้งแล้วไม่มีสัญญาณไฟเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะมากเลยนะเนี่ยถ้าจะตั้งอย่างเงี้ยแล้วไฟตรงกลางที่จริงอ่ะมันน่าจะมีถ้าเกิดว่าคุณจะตั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าคุณไม่ชินทางคุณจะเห็นไหมถามว่าไฟสะท้อนแค่นี้มันจะทำให้คุณเห็นไหมมันไม่เห็นอีแถวบ้านขยูงแถวบ้านอะไรตัวเนี้ยนะฮะอยากรู้จังเลยคุณตั้งเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าจะตั้งเพื่อลดอุบัติเหตุมันไม่ลดมันทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเพราะว่าส่วนมากคนเรามันจะชินทางด้วยที่มันไม่มีตัวเนี้ยตัวกั้นตัวกลางตรงเนี้ยแล้วเนี่ยยิ่งตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไฟก็ไม่มีหรือว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะติดไฟอย่างนี้หรอครับมันไม่ใช่นะนี่ถ้าเกิดว่าจะทำลวกๆมันก็ไม่ใช่นะนี่แล้วรถที่เขามาจากต่างจังหวัดที่เขามาไหว้หลวงปู่สวงที่เขาไม่รู้ทางเนี้ยเขากลับดึกๆอย่างเงี้ยมันทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุได้นะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหแล้วงงไปหมดละอะถ้าอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณจะมองเห็นไหมคุณก็มองไม่เห็นบ้าบอทำอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะขยายถนนไปนู่นติดไฟให้มันดูสว่างแต่ทำตัวเนี้ยมันทำให้เกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้ลดอุบัติเหตุสมมติว่าเด็กเดินอยู่ฝั่งนู้นอะแล้วเด็กวิ่งมาคุณว่าเขาจะเห็นไหมมันไม่เห็นเด็กด้วยซ้ำฝากไว้ให้คิดคนที่คิดทำตัวนี้เพจภูสิงห์เนี่ยคิดได้ยังไง2จุดที่ทำนะอยากรู้มากเลยทำเพื่ออะไรวิสัยทัศน์ในการขับรถอ่ะมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะคุณดูนะถ้าเกิดว่าไฟไม่รถไม่เปิดไฟสูงหรือเปิดอะไรเงี้ยจะเห็นไหมถ้าไม่ชินทางเนี่ยมันก็ไม่เห็นมืดอย่างกับตอไม้ไฟแสงสว่างข้างทางก็ไม่มีบ้าบอโมโหว่ะ